อาริยาเมตายาจักรพรรดิพันมือพันศีรษะเล่ม2บทที่57และ58บทที่57เลวัตะเป็นเวลากว่า5ปีแล้วที่พระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ที่เมืองนี้โดยมีพระพุทธเจ้าปะเสธิโกศลและมหาเศรษฐีสุทันตะช่วยกันอุปราชในขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะพระเจ้าปะเสธิโกศลในฐานะเจ้าเมืองหรือเจ้าบ้านทุกครั้งที่มีแขกบ้านแขกเมืองผู้นำหรือคณะพราหมณ์นักพจน์นักบวชที่มีชื่อเสียงเดินทางมาเยี่ยมพระองค์จะให้การต้อนรับและจัดแจงเรื่องที่พักอาศัยให้เป็นอย่างดีจึงเกิดเป็นโครงสร้างจึงเกิดเรียกว่าเกิดเป็นโครงการผมโครงการการสร้างบ้านเรือนที่พักให้สำหรับแขกและสำหรับนักแสวงบุญทั่วไปเป็นจำนวนมากมายรอบร้อมพระนครท่านโพเช่อธิบายเสริมผมขอไปดูสถานที่พำนักของพระพุทธเจ้าที่สร้างขึ้นใหม่หน่อยได้ไหมครับผมถามได้สิที่จริงในวันแรกของการกลับมาของอาชิตะพวกเธอก็มุ่งไปยังสถานที่แห่งนี้อยู่แล้วเพราะอาชิตะปรารถนาจะพบกับพระพุทธเจ้ามากที่สุดเขาบอกทันใดนั้นผมก็เห็นภาพผมกำลังเดินทางไปยังที่อยู่ของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นผมเห็นอาชิตะพร้อมคณะอีก10กว่าคนเดินออกมาจากประตูเมืองด้านทิศตะวันตกข้ามคูเมืองจากนั้นก็เดินเลี้ยวซ้ายไปตลอดถนนที่ปูด้วยอิฐก้อนใหญ่สองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านเรือนพวกเขาเดินไปจนสุดทางจากนั้นก็เลี้ยวขวาไปอีกราว200เมตรก็พบกับซุ้มประตูด้านหลังซุ้มประตูนั้นมีต้นโพขนาดไม่ใหญ่นักอายุราว2ปีขึ้น1ต้นเมื่อเดินเข้าไปข้างในก็เห็นอาคารขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายศาลาการเปลี่ยนที่ชาวพุทธได้ใช้การถวายปาฏิหาริย์และพระสงฆ์มีลักษณะเป็นเรือนไม้ยกใต้ถุนสูงมีหลังคาซ้อนกันหลายๆชั้นนับได้ถึง12ชั้นบริเวณโดยรอบเป็นป่าร่มรื่นมีบ้านหลังเล็กๆกระจายอยู่ทั่วไปตัวอาคารนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำในระยะพอมองเห็นทำให้สถานที่แห่งนี้มีบรรยากาศดีร่มรื่นน่าอยู่อาศัยผมพิจารณาจากภาพที่ปรากฏไปตามลำดับสถานที่แห่งนี้ดูเงียบเหงามีผู้คนที่แบบเดินมามากมายมีทั้งที่เพิ่งมาเยี่ยมเยียนเหมือนอย่างผมและคนที่อยู่ประจำเหตุการณ์จากกิจวัตรที่พวกเขาทำพวกที่เดินทางมาจากที่อื่นจะนำเอากลวยดอกไม้เล็กๆติดมือมาด้วยบ้างก็นำไปวางไว้ที่ต้นโพต้นเล็กที่ปลูกอยู่ตรงทางเข้าบ้างก็เอาไปวางไว้ที่เชิงบันไดที่มีตุ่มน้ำสำหรับล้างเท้าก่อนขึ้นไปบนศาลาบ้างก็เอาไปวางไว้ตรงอาสนะที่พระพุทธเจ้านั่งเป็นประจำส่วนพวกที่อยู่ประจำสำหรับกวดใบไม้ตามทางเดินบางคนกำลังจุดไฟเผาเศษกิ่งไม้ใบหญ้าจากนั้นผมก็เดินขึ้นไปบนศาลาขนาดใหญ่นั้นเห็นพื้นไม้กระดานขัดจนเรียบเป็นมันเป็นเสาไม้ขนาดใหญ่เรียบร้อยเป็นร้อยๆต้นผมสังเกตเห็นว่าหัวใจของอาชิตะเต้นแรงผิดปกติผมเห็นผู้คนนั่งสมาธิกันเป็นกลุ่มๆหนึ่งในกลุ่มที่กำลังนั่งสนทนากันหันมาเห็นพวกเราแล้วเดินเข้ามาหาท่านอาชิตะทางนี้ขอรับเสียงของชายหนุ่มหน้าตาดีห่มผ้าคลุมสีเหลืองแต่ไม่ได้โกนผมเข้ามากล่าวทักทายผ
ร้อมกับเชื้อเชิญให้มานั่งอีกฝากหนึ่งของศาลาเราเคยเจอกันหรือเปล่าทำไมท่านถึงรู้จักชื่อของข้าอาชิตะถามชายหนุ่มขณะที่กำลังเดินเข้าไปท่านน่าจะจำข้าไม่ได้หรอกครับนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็น่าจะราว 15-16 ปีแล้วกระมังขอรับตอนที่ข้าเห็นท่านเป็นครั้งสุดท้ายตอนนั้นข้ายังอายุแค่10ขวบข้ายังจำวันที่ท่านและคณะของท่านภาวดีเดินทางด้วยแผ่ไม้ไผ่ได้อย่างแม่นยำมันเป็นวันที่ดูยิ่งใหญ่สำหรับข้ามากพวกท่านดูมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวข้ายังเคยคิดว่าสักวันหนึ่งข้าจะต้องดำเนินรอยตามท่านโดยการออกเดินทางแสวงหาสัจธรรมอย่างแท้อย่างที่ท่านทำกันบ้างขอรับชายหนุ่มคนนั้นกล่าวพร้อมเชื้อเชิญให้เรานั่งยังกับพื้นด้านหน้าด้านหนึ่งของศาลาท่านมีชื่อว่าอะไรหรืออาชิตะถามข้าชื่อเลวัตะครับเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่ข้าได้ติดต่อติดตามพ่อกับแม่ของข้าจนกระทั่งได้มาอุปถากพระพุทธเจ้าพอข้าได้มีโอกาสฟังการสนทนาระหว่างพ่อแม่ของข้ากับพระพุทธเจ้าจนข้าเกิดดวงตาใหม่ที่เห็นสิ่งต่างๆที่รอบตัวเปลี่ยนไปเห็นผู้คนเปลี่ยนไปและได้ค้นพบว่าตนเองเป็นใครมาจากไหนและต้องมาทำอะไรข้าจึงขอภาวนาตัวที่จะช่วยงานเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าขอรับเลวตะตอบเป็นจริงอย่างนั้นหรือท่านเลวตะข้าขอถามอะไรท่านสักอย่างหน่อยได้ไหมครับข้าอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีคุณลักษณะ32ประการตรงตามตำรามหาบุรุษอย่างที่เราเคยเรียนมากันหรือไม่อาชิตะถามด้วยความตื่นเต้นที่ได้เจอคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าโปรดอย่าหาว่าข้าตำหนิท่านเลยนะท่านอาชิตะข้าเองที่จริงน่าจะเป็นรุ่นลูกของท่านด้วยซ้ำท่านยังอ่อนด้วยวัยวุฒิและคุณวุฒินับตั้งแต่ข้าใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าจนถึงวันนี้ท่านรู้ไหมว่าข้าไม่เคยสนใจเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกหรือคุณลักษณะอย่างที่ท่านมานี้เลยสักครั้งเดียวสิ่งที่ข้าสนใจและให้ความสำคัญคือสิ่งที่พระองค์พูดหลังการที่พระองค์สอนหลักการที่พระองค์ได้สอนนะผมได้เมตตาสอนเรากับเรียกว่าศิษย์ทุกคนแล้วก็วินัยทุกคนเนาะประมาณนี้กับผู้คนได้สั่งสอนกันมาและจริยวัตรที่พระองค์แสดงให้ข้าเห็นมากกว่าสมมตินะครับหากข้าบอกท่านว่าพระพุทธเจ้าไม่มีลักษณะตรงตามตำราเลยสักข้อเดียวท่านคิดว่าท่านจะยังเจอกับพระพุทธเจ้าอยู่อีกหรือไม่อาชิตะไม่ได้พูดอะไรท่านอาชิตะครับในฐานะที่ท่านทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อแสวงหาสัจธรรมสภาวะที่ข้าได้รับจากประสบการณ์ที่ได้ฟังข้อธรรมจากพระพุทธเจ้าซึ่งมันทำให้ข้าเกิดดวงตาแห่งใหม่ท่านคิดว่ามันน่าตื่นเต้นมากกว่าไหมครับเลวตะพูดอาชิตะยังอึมอ่ำไม่ตอบอะไรขณะนี้ในความรู้สึกของผมที่ได้ยินความคิดของอาชิตะปรากฏชัดเจนว่าถึงแม้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะมีอายุเพียง20ปีต้นๆแต่คำพูดของเขากลับดูทรงภูมิเป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมและดูเหมือนข้าจะเข้าขอให้ผมและดูเหมือนว่าเขาจะเข้าสู่สภาวะบรรลุสัจธรรมได้แล้วด้วยถ้าอย่างนั้นเจ้าจงบอกเรื่องราวที่สำคัญนั้นแด่ข้าด้วยเถิดอาชิตะพูดด้วยความถ่อมตัวถึงแม้ว่าท่านจะมีจะเป็นอาวุโสมีอาวุโสมากกว่าถึงแม้ว่าท่านจะคอยออกแสวงหาสัจธรรมมานานกว่าทั้งศึกษาวิชาความรู้มามากมายอย่างนั้นแต่อาจไม่ใช่ปัจจัยที่มาชี้วัดว่าใครเหนือกว่าใครในโลกของการเป็นพุทธะที่มีคำว่าใครสามารถพบความเป็นพุทธะได้และเมื่อพบแล้วเขาจะ เร่ง
ถ่ายทอดให้ผู้คนได้ค้นพบมันต่อไปหากใครพบแล้วแล้วรู้ว่ามันคือคุณค่าต่อชีวิตของเขามากขนาดไหนเขาจะระลึกถึงบุคคลที่ทำให้เขาได้พบนั้นมากกว่าการนับถือตามยศถาบรรดาศักดิ์หรือตามความเป็นผู้เป็นอาวุโสหากท่านปรารถนาจะพบแต่ความเป็นพุทธะแต่ข้าคือเครื่องพิสูจน์วันนี้ข้ามีอายุ26ปีไม่เคยร่ำเรียนวิชาไตรเพศไม่เคยบำเพ็ญโพธิ์ไม่เคยบำเพ็ญเพียรหากข้าพบแล้วข้าก็สามารถก้าวข้ามทุกอย่างได้ทันทีเลวตะอธิบายบัดนี้ข้าประจักษ์แล้วว่าปัญญาคือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นมหาบุรุษไม่ใช่อยู่ในคุณลักษณะอาชิตะพูดถูกต้องที่สุดเวลาที่เนื่องจากพระพุทธเจ้าคือจุดเริ่มต้นให้มนุษย์โลกได้พบกับพุทธะจึงย่อมเป็นพระองค์ในนามของผู้ที่ทำให้ได้พบมิได้นับถือพระองค์จากความอาวุโสมากจากการบำเพ็ญเพียรมากหรือศึกษามากดังนั้นภารกิจของคนที่เป็นพุทธะแล้วคือจะต้องออกเดินทางเผยแผ่ความเป็นพุทธะซึ่งบัดนี้พระองค์ได้ทำตามภารกิจนั้นและเพิ่งจะออกเดินทางไปก่อนหน้าที่ท่านจะมาถึงเพียง7วันโดยยังไม่มีกำหนดเวลาที่จะกลับเลยอาจจะ6เดือนปีหนึ่งหรือ2ปีท่านจะรอพบกับพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่หรือจะออกเดินตามพระองค์ไปขอรับเลวตะถามข้ามิอาจรอได้แม้เพียง1วันหรือ1ชั่วยามเจ้าจงบอกข้าเถอะว่าพระองค์เดินทางไปทิศไหนข้าจะขอติดตามไปจนกว่าจะได้พบพระองค์อาชิตะแสดงความประสงค์ต้องขออภัยที่ข้าไม่อ่านรู้แผนการของแผนการทั้งหมดว่าพระองค์จะเดินทางไปที่ไหนบ้างรู้เพียงว่าเมืองแรกที่พระองค์จะเดินทางไปคือเมืองปัจเจกนครหากท่านไปถึงที่นั่นแล้วจงถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใดและกำลังจะเดินทางไปที่ไหนต่อเอาเถิดเลวตะต่อท่านโพเชครับเมืองปัจเจกนครคือเมืองอะไรหรือครับผมถามแทรกกลางคันบทที่58พระเจ้าทันใจวันนั้นพระพุทธเจ้าได้ตัดสินเดินทางขึ้นทางเหนือเพื่อไม่ให้สวนทางกับเธอซึ่งกำลังเดินทางไปทางทิศใต้และเมืองแรกที่พระองค์ต้องไปคือหนึ่งในกลุ่มเมืองปัจจนครแคว้นปัจจละซึ่งเมืองนี้กินอาณาเขตกว้างขวางมีเขตปกครองย่อยหรือมีเมืองบริวารถึง5เมืองได้แก่เชียงม่วงเชียงยืนเชียงคำเหนือหรือเชียงรายเชียงคำใต้โดยมีเมืองหลวงคือเมืองเชียงแสนเมืองแรกในกลุ่มเมืองที่พระพุทธเจ้าไปถึงคือเมืองเชียงคำใต้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเล็กๆซึ่งเป็นต้นน้ำของอาจินุลวดีที่ไหลไปยังต้นเมืองสาวัตถีต่อมาราว 1,800 ปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานมีเจ้าเมืองชื่อว่าพญายาวได้รับการแต่งตั้งจากเมืองหลวงเชียงแสนให้มาปกครองเมืองนี้เขาได้พัฒนาเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าทำให้เงินทองไหลมาเทมามากมายจนตั้งตัวเป็นอาณาราษฎรและประกาศอิสระภาพจากการเป็นอาณานิคมของปัจจนครและตั้งชื่อเมืองนี้ใหม่ว่าเมืองพญายาวดีการเวลาผ่านไปชาวเมืองมักจะท่องเสียงให้สั้นลงเป็นเมืองพญายาวเมืองพญาวจนกลายมาเป็นพญาวในปัจจุบันท่านโพเจอธิบายอ๋อจังหวัดพะเยานั่นเองท่านสามารถบอกตำแหน่งของเมืองโบราณนี้ได้ไหมครับว่ามันอยู่ตรงไหนเพื่อผมจะได้มีโอกาสเดินทางไปสำรวจผมถามปัจจุบันเมืองนี้ตั้งอยู่กลางอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่ากวนกวน
ขอให้ผมกวนพะเยาเออผมเคยไปอยู่นะผมอันนี้ใหญ่มากอลังการมากแล้วก็มีเป็นวัดนึงที่แบบว่าต้องพายเรือไปถึงจะเข้าไปกราบไหว้ได้แต่ต้องเป็นน้ำช่วงน้ำลดนะผมเดี๋ยวเราต่อกันแต่เดิมเมืองนี้เป็นที่ราบสูงพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเป็นตะกอนดินของปากแม่น้ำสะสมมาตั้งแต่อดีตกาลสภาพเมืองมีลักษณะเป็นคลองเล็กคลองน้อยใช้สำหรับสัญจรและมีหนองน้ำขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการเพาะปลูกและบริโภคเมืองนี้เคยถูกทิ้งร้างเนื่องจากผู้คนถูกเกณฑ์ไปรบกับกรุงศรีอยุธยาและเมื่อไม่ถึงเดือนขอให้ผมแล้วก็ไม่ถึง100ปีมานี้นะครับผมทางรัฐบาลได้สร้างประตูปิดกั้นทางน้ำเพื่อเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้งจนทำให้น้ำท่วมทั้งเมืองจึงกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อย่างที่เธอเห็นในปัจจุบันท่านโพเช่อธิบายโหน่าเสียดายจังครับผมพูดในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเดินทางไปพร้อมกับสาวกคนสนิทจำนวนหลายสิบคนหากฉันเอ่ยชื่อคิดว่าเธอต้องรู้จักชื่อเสียงของพวกเขาเป็นอย่างดีทุกคนเพราะเขานั่นแหละคือคนที่ได้ชื่อว่าบรรลุสัจธรรมสูงสุดและเป็นพระอรหันต์ในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นและมีอยู่หนึ่งคนที่เธออาจจะไม่รู้จักในและในประวัติศาสตร์ไม่มีการบันทึกเรื่องราวของเขาไว้เลยหรือถ้ามีก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงท่านโปเช่พูดเหมือนกับเปิดประเด็นเขาคือใครครับผมถามทันทีพญาอโศกแห่งเมืองโกสินนารายท่านโปเช่ตอบท่านหมายถึงพระเจ้าอโศกมหาราชหรือเปล่าครับผมถามคนละคนกันพระเจ้าอโศกคนนั้นมีบทบาทในช่วงหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วกว่า200ปีส่วนพระยาอโศกคนนี้เขามีชีวิตร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าเลยเขาตอบแล้วพระยาอโศกคนนี้เป็นใครหรือครับผมถามคำว่าพระยาหรือพระเจ้าก็คือกษัตริย์ทุกคนจึงเรียกเขาว่าพระยาอโศกแห่งเมืองโกสินนารายมันเป็นช่วงเวลาที่เขาเดินทางไปพบปะพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีพอดีแต่และได้เห็นดวงตาเห็นธรรมเขาจึงอาสาช่วยเหลืองานของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นจังหวะที่พระพุทธเจ้ามีดำริจะเดินทางไปแพร่ศาสนาในละแวกแคว้นต่างๆเขาจึงขอติดตามไปพร้อมกับข้าราชบริพารจำนวนหนึ่งดังนั้นทุกที่ที่พระพุทธเจ้าไปถึงพระองค์ก็จะอธิษฐานจิตและดูแลที่เหมาะสมสำหรับที่จะให้ศาสนาของพระพุทธองค์มาลงหลักปักฐานในอนาคตและพบสถานที่ที่เหมาะสมแล้วเช่นเชิงเขาใกล้ชุมชนถ้ำหรือบริเวณที่เหมาะสมจะเป็นวัดหรือเป็นเมืองในอนาคตพระองค์จะรูปเอาเส้นผมของพระองค์จำนวนหนึ่งบรรจุใส่ผ้าอบเล็กและมอบให้กับพญาโกศลนำไปฝังไว้ใต้ดินณบริเวณแห่งนั้นเขาอธิบายทำไมพระพุทธเจ้าถึงทำแบบนี้ล่ะครับผมถามประการแรกเพื่อเป็นการอธิษฐานจิตว่าอนาคตศาสนาของพระองค์จะมาเจริญรุ่งเรืองณแห่งนี้ประการที่สองเป็นการทำสัญลักษณ์เพื่อให้สาวกของพระองค์ที่จะมาเผยแผ่ศาสนาในอนาคตและเพื่อจะเป็นที่บรรจุอัฐิของพระพุทธเจ้าไว้เวลาต่อมาด้วยดังนั้นให้สังเกตง่ายๆที่ใดมีเจดีย์บรรจุพระธาตุหรือพระเกศาธาตุบรรจุอยู่แสดงว่าที่นั่นคือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยไปและทำพิธีตั้งจิตอธิษฐานเพื่อปักหลักเอาไว้และประการที่สามเป็นการทิ้งร่องรอยไว้ให้คณะของอาชิตะดาบทรับรู้ว่าเขาได้ติดตามมาถูกทางแล้วจะได้เป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นลายแทนให้เขาตามไปถูกทางเขาตอบอ้าวแล้วพวกเขาจะรู้ได้อย่างไรครับว่าที่ไหนคือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเฝ
ฝังพระเกศาธาตุเอาไว้ผมถามเมื่อพระพุทธเจ้าตัดสินใจแล้วว่าจะให้ฝังพระเกศาธาตุของพระองค์ไว้ตรงไหนพระยาอโศกก็จะสั่งการให้ข้าราชบริพันธ์ที่ติดตามไปทำการขุดเพื่อฝังพระอบนั้นให้เรียบร้อยและสั่งการหาวัสดุที่คงทนที่สุดในละแวกนั้นที่ไหนที่มีหินที่ไหนที่มีทรายที่ไหนที่มีอิฐแกนิกหรือใช้หินแกนิกที่ไหนมีศิลาแลนก็ให้ใช้ศิลาแลนนำมาสักชื่อรูปซึ่งจะมีการสโลกหินเหล่านั้นให้เป็นรูปทรงกระบอกท่อนสั้นๆซึ่งอยู่กับขนาดของหินแล้วจึงนำมาเรียงต่อกันให้กลายเป็นเสาหินจากนั้นก็นำไปตั้งไว้เหนือตำแหน่งที่ฝังพระอบนั้นหรือบางทีที่มีวัสดุประเภทศิลาแลนหรืออิฐพญาอโศกก็จะสั่งให้เอามาเรียงก่อให้เป็นเจดีย์เล็กๆแทนและเนื่องจากแต่ละที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจะใช้เวลาอยู่ที่นั่นไม่เกิน2หรือ3วันงานทั้งหมดจึงจะต้องแล้วเสร็จให้ทันเวลาหลังจากทุกๆที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปพำนักก็จะเห็นพระยาอโศกยืนสั่งการให้ผู้ติดตามขนหินมาโกรธเป็นรูปทรงที่ตามต้องการและนำมาวางเรียงซ้อนกันจนกลายเป็นเสาหินหรือเจดีย์พระองค์จะยืนสั่งการเองหรือบางครั้งก็จะถึงกับลงมือทำด้วยพระองค์เองเพราะต้องการให้แล้วเสร็จได้โดยเร็วภาพที่ชาวบ้านเห็นจึงเป็นภาพของพระยาอโศกยืนชี้นิ้วสั่งการให้ทำเสาเหล่านั้นให้เสร็จภายใน1หรือ2วันชาวบ้านจึงพากันขนานนามพระองค์ว่าพระเจ้าทันใจพระเจ้าเพราะว่าขออภัยผมเพราะทุกอย่างจะต้องเสร็จทันใจอ๋อที่แท้รูปปั้นพระเจ้าทันใจที่ผมมักจะเห็นตามวัดต่างๆก็คือรูปปั้นของพระยาอโศกคนนี้ใช่ไหมครับผมถามใช่แล้วตำนานของพระเจ้าทันใจกับการสร้างเจดีย์ของพระธาตุในพระพุทธศาสนาก็มักจะอยู่คู่กันเสมอซึ่งต่อมาภายหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระยาอโศกคนนี้ได้ออกเดินทางไปสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสถานที่ต่างๆที่พระองค์เคยไปทำสัญลักษณ์เอาไว้อย่างมากมายเขาตอบเรื่องราวเป็นอย่างนี้นี่เองผมเคยสงสัยเหมือนกันว่าพระเจ้าทันใจนี่คือใครทำไมคนที่นิยมไปขอพรจากพระองค์กันนักโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการโชคลาภแบบทันทีทันใดจนกลายเป็นกระแสนิยมวัดไหนต้องการให้ผู้คนทำบุญมากๆจะต้องสร้างรูปปั้นพระเจ้าทันใจนี้ไว้ให้ผู้คนมาเคารพกราบไหว้ที่แท้คือพระยาอโศกนั่นเองเรื่องราวซักน่าสนใจขึ้นมากแล้วสิผมแสดงความคิดเห็นนั่นสิและเหตุการณ์นี้คือจุดเริ่มต้นของตำนานพระเจ้าเรียบโลกที่ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณที่ถูกคัดลอกสืบต่อกันมาและเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของตำนานนี้ท่านโพเช่ขยายความโอ้โหน่าตื่นเต้นน่าภูมิใจจังครับผมพูดครับเดี๋ยวฝากบทข้อความต่อไปนะผมกำลังสนุกเลยหากข้าพเจ้าได้เสื่อไปทำให้พี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบบิณฑบาตบรมครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ